ันดีกว่านะคะกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์ตลาดลงแบบนี้เรียกว่าแพนิคได้หรือยังคะเพิ่งเริ่มลงเพิ่งเริ่มลงนะคะวันนี้เป็นวันหลุดวันแรกค่ะก็ที่บอกไว้ว่าไม่ควรหลุด 1,600 นะครับแล้วก็การปิดคำว่าหลุดก็คือปิดต่ำกว่า1,604แล้วก็วอลุ่มมากค่ะก็ถือว่าเพิ่งหลุดวันแรกนะครับไม่ใช่แพนิคไม่ใช่นะคะถ้าเราไปดูหุ้นที่เมื่อวันก็บอกว่าเออมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะมันไม่ค่อยไหวแล้วค่ะผู้ลงไฟฟ้าก็ทำสัญญาณกับตัวลงค่ะมันอยู่ข้างบนดอยอยู่เลยมันจะเป็นหนิกได้ไงใช่ไหมฮะแต่เราพูดถึงเซ็ตนะครับแต่ถ้าหุ้นที่มันลงมาก่อนแล้วนะครับหุ้นธนาคารปิโตรเคมีอะไรพวกนี้นะมันก็คนใช้ภาษาคนละแบบนะค่ะคือเซ็ตมันก็คือหลากหลายสองก็คือวิธีการเล่นมันก็หลากหลายนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนถ้าเราเล่นตามภาพรวมของตลาดเนี่ยเราก็คือต้องมองว่าหุ้นมันลงนะฮะแล้วเรามองว่าหุ้นอะไรก็ลงนะค่ะแต่จะบอกว่าให้ขายหุ้นเนี่ยก็อย่างหุ้นธนาคารเราให้ขายไปตั้งนานแล้วใช่ไหมค่ะโดยเอาคำแนะนำของเราตั้งก็คือว่าก็ไม่รู้จะให้ขายหุ้นธนาคารทำไมเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาตั้งนานแล้วน้ำมันปิโตรเคมีเราก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อมาตั้งนานแล้วใช่ไหมให้ขายไปแล้วด้วยนะฮะเราก็มีคำแนะนำอยู่ก็คือในหุ้นลงไฟฟ้าใช่ไหมค่ะหุ้นลงไฟฟ้าก็คือก็ขายไงเพราะว่ามันเพิ่งลงวันแรกอ่ะก็ต้องขายไงใช่ไหมมันเป็นสัญญาณกับตัวลงก็ต้องขายไงค่ะถ้าเราใช้เทคนิคเราก็ต้องขายแต่ถ้าเราใช้พื้นฐานเราจะถือต่อไปก็รับผิดชอบเรื่องราคาเองใช่ไหมค่ะนะครับซึ่งเมื่อวานก็แนะนำแล้วนะครับบอกว่าจริงวันนี้แนะนำทั้งวันนะครับบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าหุ้นจะลงตลาดจะลงไม่ลงให้ดูหุ้นลงไฟฟ้านะที่ลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นหุ้นที่แข็งที่สุดแล้วนะฮะปลอดภัยที่สุดแล้วในแง่ของดีเฟนซีฟและมีโกรทถ้าหุ้นพวกนี้มันอยู่ไม่ได้เนี่ยครับมันลงเนี่ยก็ไม่ถึงว่าตลาดมันก็น่าจะลงนะครับแต่เนื่องจากตลาดมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงนะครับแต่ถ้าพูดกันอย่างรอบของตลาดหุ้นจริงๆนะครับคือตลาดหุ้นมันยังลงไม่จบอ่ะมันลงมาตั้งปีครึ่งแล้วนะค่ะคือลงมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยแต่มันสลับกลุ่มลงมาเรื่อยๆนะครับค่ะแทบจะทุกกลุ่มที่มันลงนะฮะยกเว้นค้าปลีกหลายตัวนะฮะ AOT นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะแต่วันเนี้ยกลุ่มที่เป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวลงเป็นวันแรกนะค่ะในภาษาที่นี่เขาบอกว่าการบริติก CKP บีกิมนะฮะ GPSC เพิ่งลงวันแรกค่ะมันจะเพนิคได้ไงเพนิคไม่ถึงว่าลงมาแล้วหลายวันแล้วคนขายด้วยความกลัวอยู่ที่บัตรคอมเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงหุ้นเป็นรายกลุ่มนะครับซึ่งใครแนะนำอะไรมาก็รับผิดชอบกันไปใช่ไหมแต่เราก็รับผิดชอบแหละในกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับว่าก็ต้องชอตเกมพอร์ตแต่นี้แนะนำมาตั้งนานแล้วถ้ามันลงก็ต้องชอตเกมพอร์ตก็ไม่น่าจะมีใครติดนะเพราะว่ามันก็ถือกันมาจากที่ต่ำใช่ไหมได้กำไรกันไปบ้างแล้วมันน่าจะเทปโปรฟิตอ่ะแต่ถ้าใครมาซื้อข้างบนนี่เราบอกว่าเราไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะใช่ค่ะจำได้เราไม่เคยแนะนำให้ซื้อนะครับซื้อก็ซื้อเก็งกำไรก็สรุปว่าใครซื้อเก็งกำไรมาวันนี้ก็ต้องขายอ่ะสรุปว่าง่ายๆนะครับก็สรุปว่าวันนี้เราแนะนำให้ขายผู้หลบไฟฟ้าวันนี้ขายแล้วก็ถ้าอีกเดือนนึงมาถามว่าติดเพราะเราแนะนำอันนี้เราก็ไม่รับผิดชอบค่ะวันนี้เราแนะนำให้ขายแล้วนะจริงๆแนะนำตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะอันนี้ขายไม่ไหวแล้วนะขายทั้งหมดไหมที่เรามีหรือว่าตอนนี้แล้วแต่เลยนะครับผมเองที่ผมมีต้องผมเล่าให้ฟังผมมีการบริติกอยู่อีกครึ่งพอร์ตใช่ไหมค่ะผมไม่ขายนะต้นทุนผมไม่มีอ่ะค่ะต้องแล้วแต่ผมถือยาวให้ลูกมันไม่เกี่ยวกันแล้วแต่ถ้าคุณเล่นเก็งกำไรเนี่ยคุณต้องขายนะค่ะเดี๋ยวคุณมาซื้อไว้ต้นทุนสูงเนี่ยมันก็เสียโอกาสที่จะปรับไปซื้อที่ต้นทุนต่ำใช่ไหมค่ะมันก็คุณจะขายหมดไหมขายเลยไหมอันนี้อยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะค่ะพี่
นะครับเพราะตลาดแบบนี้ก็บอกแล้วไม่เหมาะกับคนที่ไม่สามารถจัดการอะไรด้วยตัวเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะคือคนที่ต้องการผู้ช่วยไม่เหมาะกับตลาดหุ้นแบบนี้ต้องให้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นก่อนนะครับก็คงประมาณสักปีนึงอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันคงกลับไปเป็นขาขึ้นใหม่นะปีนึงปีหน้าอย่างเงี้ยเหรอเร็วสุดเนี่ยเร็วสุด จากนี้ไปอีก1ปีอ่ะเร็วสุดโอ้โหก็ยังดีนะคะที่เวลาหุ้นถ้ามันเป็นขาลงเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งค่ะปีครึ่งแต่รอบนี้น่าจะซึมลงอาจจะซึมนานเพราะฉะนั้นในระหว่างลงมันก็จะมีหุ้นแบบสลับขึ้นสลับลงคือทำไมเราไม่ฝึกมาเล่นขาลงอ่ะเนาะผมก็พูดมาตั้งนานแล้วเราก็ควรจะฝึกเล่นขาลงใช่ไหมเล่นยังไงพี่ขาลงก็หัดเช้าตะเกมพอร์ตก่อนค่ะคุณเรามีหุ้นอยู่ใช่ไหมสมมติถ้าฟังผมเนี่ยแบงค์แทบ190ขายนะก็เรียกเช้าตะเกมพอร์ตค่ะมาซื้อกลับ160นะได้30บาทไหมได้ค่ะดีกว่าถือไว้เฉยๆไหมโอ้เคแบงค์หลุด130ขายเนี่ยแล้วลงมาซื้อ140 190 140ได้50บาทไหมแล้วก็มาซื้อกลับไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่บอกว่าฉันจะถือหุ้นอะไรเงี้ยนะถือหุ้นโดยที่ไม่คือตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับตลาดมันมีต้องไอ้นี่พูดถึงแค่ช็อตหุ้นตัวเองแล้วลงมาซื้อกลับในหุ้นชั้นดีนะค่ะแต่เขายังมีการช็อตอีกหลายแบบนะค่ะซิงเกิลสต็อกบล็อกเทรดอะไรแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเขาเรียกเล่นขาลงนะหรือว่าถ้าเป็นฟิวเจอร์เป็นออปชันก็เป็นพุทธนะลองพุทธแต่กันนะค่ะคือถ้าเรามองตลาดลงอ่ะเราก็เปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นการซื้อลงนะฮะลงทำกำไรขาลงใช่แล้วต่อไปมันก็ได้มันเราก็จะเรียนรู้เองว่าพอเวลาซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นที่ซื้อมันต้องเป็นหุ้นดีนะค่ะช็อตตะเกียงพอร์ตเอาส่วนต่างได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปช็อตตะกี้ไปซื้อหุ้นเริ่มต้นไม่ดีเป็นหุ้นเก็งกำไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราติด IGD อยู่เนี่ยเราจะมาซื้อขึ้นตรงไหนอ่ะมันติดบิวตี้อ่ะจะซื้อขึ้นตรงไหนอ่ะค่ะใช่ไหมซื้อขึ้นแล้วมันก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยอ่ะนะฮะเพราะนั้นพูดถึงหุ้นเนี่ยมันก็ต้องฝึกขาลงแต่ตอนฝึกขาลงก็คือตอนขึ้นอ่ะต้องซื้อหุ้นให้ถูกตัวก่อนอย่าไปซื้อหุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นปั่นแล้วอย่างวันนี้ตลาดปิด1593สัปดาห์หน้าพี่นิพนธ์มองว่าจะก็มันหลุด1504มันก็ถือว่าเราก็ต้องมองตามที่นิคอลว่ามองลงวอลุ่มก็เยอะด้วยใช่ไหมค่ะใช่ไหมก็สัปดาห์หน้าก็มองลงวอลุ่ม7ลงไปก็มองลงแค่1550ก่อนค่ะก่อนนะก่อนก่อนประเมินแค่1550ก่อนแล้วพอถึง1550ก็ประเมินใหม่อาจจะ1520แต่เนี่ยชาร์ตเขียนไปแค่ชาร์ตเลขเขียนไป1520ไป1550ค่ะชาร์ตกลางเนี่ยเขียนไปที่1520 1520ชาร์ตใหญ่เขียนไป1350ค่ะเอาทีละชาร์ตเนี่ยทีละชาร์ตเลยนะใช่ชาร์ตแรกก็1550ค่ะไปเด้งแล้วเป็นเด้งแล้วขึ้นได้เยอะไหมถ้าไม่เด้งไม่เยอะอ่ะลงไป1520ค่ะ1520แล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ประท่อมนะก็1,300โอ้โห1,350ลงไปเยอะมันดูที่ราคาที่ฮะมันตลาดวันนี้เราไปพูดไปนะเพราะว่าเงินมันยังอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะคือเงินอยู่ในตลาดหุ้นหมายถึงว่าเงินยังไม่ไหลออกจากตลาด QE ยังไม่ได้เอากลับค่ะค่ะเพราะนั้นเราจะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยหุ้นมันลงแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เงินมันยังอยู่ไงเพราะเงินคือตลาดหุ้นทุกครั้งที่เกิดไครซิสเนี่ยมันเกิดจากสภาพคล่องในตลาดมันหายไปค่ะนะครับคือสภาพคล่องในตลาดมันหายไปมันก็ทำให้เกิดการขายหุ้นเกิดขึ้นค่ะโอ้ยวอลุ่ม 76,000 มันก็เป็นหลุดแล้วก็ขายกันนะครับวันนี้ก็คือรายย่อยก็คงซื้อคนเดียวแหละแล้วก็อีก3กลุ่มก็คงเป็นฝ่ายขายเลยนะค่ะเอาล่ะแล้วที่เฟกล่ะคะพี่นิพนธ์ทีเฟกมันก็ต้องถือช็อตต่อไปนะครับหรือถ้าเรามองลงเรายังไม่ได้ช็อตมาแล้วก็ช็อตได้อะไรเงี้ยนะค่ะนะครับใครช็อตไม่เป็นก็ไปลองทองคำอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนะทองคำหรอมันก็ทองคำถ้ามันปิดสูงกว่า1505คืนนี้อ่ะนะค่ะมันก็ดูดีนะทองคำคืนนี้คืออย่างน้อยเราต้องมีครึ่งหนึ่งแล้วนะทองคำเนี่ยค่ะป
คาดว่าสัปดาห์หน้าทองคำมันจะเป็นขาขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะการขึ้นมา1505นี่ก็ยังไม่ผ่านนะก็อาจจะมีการย่ออีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่ว่าย่อหรือไม่ย่อเนี่ยการปรับฐานมานานระดับ 2-3 เดือนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะคิดเล็กคิดน้อยแล้วนะเราควรจะถือแล้วแต่น้อยก็ถือครึ่งหนึ่งกับที่เราจะถือทั้ง 100% นะแล้วก็ที่เหลือก็คือทำมันผ่าน1505 follow ผ่าน1517 follow อะไรเงี้ยนะค่ะแต่เราต้องมีต้นทุนต่ำอยู่ข้างล่างก่อนนะครับซึ่งหนึ่งเพราะนั้นใครถนัดทางลองคือชอบซื้อแล้วขายซื้อก่อนซื้อถูกขายแพง ก็มาลองทองคำนะค่ะส่วนคนที่ถนัดขาช็อตนะฮะก็ไปช็อตทีเฟดค่ะอะไรแบบนี้ได้ก็ตลาดลงมาปิดวันนี้อย่างนี้แต่ว่าลงค่ะปิดแล้วเหรอค่ะวันอาทิตย์ก็น่าจะพูดคุยอะไรได้เยอะเลยนะพี่นิพนธ์วันอาทิตย์ก็มันเป็นเรื่องที่คืออย่างนี้คุณลองทองคำไปก่อนก็ได้แล้วคุณค่อยไปฟังคือเวลาเราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วกำไรหรือว่าลองทองคำมาจากปันสองแล้วกำไรเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือค่ะด้านพื้นฐานเนี่ยหรือด้านเทคนิคที่จะบอกเราให้เรามั่นใจยังไงว่าทองคำมันจะเป็นขาขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วคราวนี้ไอ้นี่ไม่ได้บอกไอ้นี่ไม่ถือว่าจะไปสอนเลยนะไปถึงว่าเอาเบ็ดไปให้คุณเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำกันเองนะฮะค่ะนะครับคือไม่ได้มาวิเคราะห์ให้ดูไม่ใช่บอกเลยว่าต้องดูยังไงต้องทำยังไงต้องคิดยังไงต้องใช้เครื่องมืออะไรนะฮะแบบเนี้ยโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวเนาะวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันครับค่ะโอเคพี่นิพนธ์อยากจะฝากอะไรพี่นักลงทุนหน่อยไหมคะตลาดก็ความเสี่ยงมากสุดก็คือตัวเราเองนะเราก็ต้องมีวินัยนะครับถ้าฟังผมก็คือผมก็รับผิดชอบในงานวิเคราะห์ของผมนะค่ะในการแนะนำไปลงทุนก็คือเราก็มีแนะนำผู้ลงไปฟ้ามาใช่ไหมค่ะวันนี้เราก็รับผิดชอบไปแล้วบอกว่าคือมันต้องขายต้องขายเพราะมันเป็นสัญญากับตัวลงนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าก็บอกเลยว่ามันขึ้นมาแล้วมันเหนื่อยเต็มทีละไอ้กระบวนการของตลาดเนี่ยมันแค่พยุงตลาดไว้ไม่ให้หลุดตันหนกใช่ไหมคือมันไม่ได้มีสาระอะไรถ้าฟังผมมันโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทำตามเราก็คือก็ต้องขายหุ้นออกไปเอาไปบ้างช็อตตะเกียงพอไปบ้างนะครับแต่ใครมีโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำก็ถือไปมันเป็นหุ้นลงทุนนะฮะแต่ถ้าเรามันมีต้นทุนสูงเราก็ควรจะช็อตลงไปเพื่อลงไปซื้อกลับข้างล่างนะคิดว่าหุ้นลงไฟฟ้าเป็นหุ้นที่เล่นได้ตลอดนะครับเล่นได้ตลอดหมายถึงว่าเล่นแล้วปรับต้นทุนลงไปเรื่อยๆนะพยายามปรับต้นทุนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้นทุนไม่มีแล้วก็มันก็ถือเป็นระยะยาว10ปี20ปีได้นะไม่ใช่มาถือBPSC ที่ราคา90สูงไปแล้วค่ะเราจะถือยาวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกค่ะพี่ถึงเวลาจะใช้เงินขึ้นมาจะขายขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าถือกำไรเราต้องเวลาหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับออกไปเพื่อที่ให้มันมีจำนวนพอสมควรใช่ไหมค่ะแล้วเงินก็ที่เหลือก็ไปหาหุ้นตัวใหม่นะครับทำนองนี้นะครับได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัทหลักทรัพย์ไอแอร์ไรจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ